หมักเชอรี่ตัวนี้คนผ่านไปผ่านมาเขาเจ้าก็เก็บกินนี่ค่ะพี่น้องปาดก่อนนี่พี่น้องมันจะลวกแสบบ่พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง FC สุขุสุคนมื้อนี้พาพี่น้อง FC ออกมาเลาะทุ่งเก็บผักป่าจ้าพี่น้องบรรยากาศเยอรมันก็ตอน 2:00 นครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับพี่น้องมาพอแล้วพี่น้องมีผักขมฝรั่งจ้ะผักขมฝรั่งเก็บเอายอดอ่อนๆไปลวกพี่น้องเปิ้งหมอกย่ามื้อเช้าพี่น้องย่ามื้อเช้าอากาศเย็นดิพี่น้องอากาศเย็นจ้าออกมาแต่เช้าหลายกับหนาวดิพี่น้องจ้าหมอกผักขมฝรั่งเขาขึ้นแซ่บหนาจ้าพี่น้องหนอกแย้มเศร้าน้ำหมอกน้ำหมอกไปนี่นะจ๊ะผักอันนี้รสชาติจะคล้ายๆผักขมบานเฮ้าค่ะพี่น้องโอ้ยอดดีไหมพี่น้องเอาไปลวกเอาไปนึ่งก็ได้เด้อจ้ะไปลวกไปนึ่งไปพัดไปทำแกงอ้อมนะจ้ะได้เนาะจะว่ากินสดนี่ปลาอยู่บ่ได้บ่เคยกินสดเด้อจ้ะผักอันนี้บ่รู้ว่ากินสดได้บ่เนาะจ้ะเนี่ยเห็นไหมจ้ะดอกเขาก็จะคล้ายๆอันผักขมเนี่ยจ้ะเพียงแต่ว่าดอกเขาจะสีขาวเนาะค่ะผักอันนี้มีวิตามินเด้อจ้ะพี่น้องทั้งอร่อยทั้งมีวิตามินจ้ะยอดแน่ๆพี่น้องต้นยาก็งามงามพี่น้องต้นยาอันถือน้ำหมอกย่ามือเศร้าเฮ้ยมองมีหลายเลยจ้ะพี่น้องเลยหอมเลยหลายเลยจ้ะเก็บเอายอดอ่อนเมืองนอกนี่ก็อุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องอุดมสมบูรณ์ก็คือว่ามีผักป่าอันสารพัดชนิดให้แล้วเฮาได้เก็บกินมาจ้ะผักป่าที่กินได้นะจ้ะพี่น้องผักอันนี้จะมีทั้งสีน้ำตาลสีขาวด้วยจ้ะกินได้ทั้งสองแบบนะจ้ะทั้งสองอย่างเลยเขาก็จะเป็นคือเป็นตระกูลเดียวกันแหละจ้ะเพียงแต่ว่าสีขาวกับสีน้ำตาลนะจ้ะพี่น้องนะมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักน้ำกันผักปลาเมื่อนอนผักกินได้ผักปลอดสารจ้ะมาสิไปอันหาเก็บผักแพร่วฝรั่งจักสิพอบ่พอดอกพี่น้องก็คือเขาไปศึกษาในYouTube เนาะจ้ะผักแพร่วฝรั่งไอ้เมืองนอกไหมพี่น้องจะกินหลายช่องเพิ่นเก็บอยู่เดี๋ยวจะเก็บไปชิมชิมเบิ่งนะจ้ะเก็บเฮ็ดก็อยากไปพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกเฮ็ดสิออกว่าเฮ้ยอยากไปอันเบิ่งเฮ็ดป่าถ่ายนี่มาเฮ็ดนางร่มเบิ่งจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาพี่น้องไปซื้อเบิ่งป่าเฮ็ดถ่ายหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเขาอัน
ออกนะจ๊ะเมื่อมันเฮ็ดร้อยออกก็ได้พี่น้องยอดนะพันออกมาย่ามือเศร้าพันหงอกด้วยพี่น้องห้องเดินน้ำป้าหยาเสียกับเท่าเปียกนะจ๊ะหันออกมาใส่ใส่ฝันสีห้อนโพดนะจ๊ะโอ้โหหยาดนี่เอาหยาดินก็นี่เนาะเอาไปถ้ำหนามยานาคจ้ะแย่หนามยานาคบานเท่าไหร่จ้ะเอาไปย้อนโอ้นคันหรือไปปั้นนะจ๊ะพี่น้องนี่หยาเอ็นยืดดิบป้าอยู่ในเฮ็ดคลิปไปแล้วเด้อจ้ะเด้อไปเอ็กซี่เขามาไหมเขาไปส้มได้จ้ะอินยืดถ้ำแท่นน้ำและนั่งไหนปลายุเฮ็ดคลิปไอ้แกงพักฟันสิงโตนะจ๊ะพี่น้องภาพเป็นแบบพี่น้องเลยก่อนอย่าไปอันถ้ำน้ำเนี่ยนั่งแกงเห็ดจ้ะพี่น้องพี่น้องเฮ้ยลายดีที่จับเลยไปบังมองนี่อันไปบังมองลายง่ายๆเห็นพี่น้องฟาดไปนะพี่น้องเลยลายครับพี่น้องไปบังมองกับพวกนี้หรอครับพี่น้องเออมันก็ขืนเป็นหม่องเนาะจ้ะปักป้านี่เขาเกิดเลือกหม่องขืนอยู่เด้อต้องน้องอันเขาไปว่าถือหม่องนะหากับพวกก่อด้วยกันเขาซาลี่เขาเจ้าจ้ะพี่น้องเขาบาเลนจ้ะมันม่องเขาเขาเจ้าเลือดปุ่นอ่ะเขาเขาเจ้าก็เริ่มเหลืองแบบพี่น้องมันเหลืองเต็มทุ่งแล้วจ้ะจักน้อยเขาเจ้าก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วจ้ะนี่อีกประมาณเดือนนึงเนาะจ้ะก็เจ้าก็สิได้เก็บเกี่ยวแล้วถุงข้าวซาลี่อุ้ยมาพ่อผักหูแมวพี่น้องมันพ่อดอกผักหูแมวจ้ะเอาไปลวกค่ะพี่น้องนี่ลวกกินกับน้ำพริกนะจ้ะอู้ดีนะข้าเจ้ายังมาหันมาตัดหญ้าแล้วพี่น้องโอ้อันนี้เกลแล้วห้อยข้าเจ้าตัดหญ้าไปครึ่งนึงแล้วพี่น้องนี่โอ้ปุ๊นปั๊บผักคงไม่เอาพี่น้องเลยปุ๊นต้นใหญ่ๆอวบๆเลยนี่โอ้โชคดีแต่นี่ไหมเจอผักคงไม่เอาหมองนี้ไหมพี่น้องข้างอยู่ข้างป้าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมันนั่นแล้วนะคะพี่น้องเขาเริ่มแก่แล้วล่ะจ้ะเพราะว่าผักป้านี่เขาก็เริ่มออกตั้งแต่เดือนเมษามาแบบนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยปกติเดือนนี้นี่ก็คือสิบโมมีให้เก็บแล้วเนาะจ้ะเพียงแต่ว่าปีนี้นี่ฝนดีนั่นแหละจ้ะพี่น้องก็เลยมีให้เฮาเก็บมาถึงเดี๋ยวนี้เนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เยอรมันเขานาฮ้อนแล้วค่ะพี่น้องฤดูร้อนแล้วจ้ะเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักป้าน้ำกันบ่แม่นสิได้ผักป้าไหลอันฉันเห็นอยู่ที่พี่น้องมื้อนี้โอ้ยก่อนี่แม่คุณล่ะปวดเลยมาเจอผักกาดป้าอย่างนี้พี่น้องเอ้ยดอกผักกาดป้าดอกผักหูแมวนะจ๊ะจะเป็นผักหูแมวอีกชนิดนึงนะจ๊ะอยากกินได้โอ้ยพ่อแม่สิได้หลายพี่น้อง
ตัวเมี่ยวเขาจะเป็นตระกูลเดียวกันกับไอ้ผักฟันสิงโตจ้ะรสชาติก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาดอกไปลวกดีนะมาเจอทีเจ้านึกว่าท่านเด็ดตัดหญ้าเราขึ้นดอกเอาดอกก็นู่นเป็นหวกแซ่บจ้ะพี่น้องเนี่ยกินกับส้มตำตำซั่วกินกับปนกับแก้วจ้ะตั้งหญ้าง่ามตั้งผักเห็นหญ้าก็ง่ามผักก็ง่ามคนเห็นบ่พี่น้องเอ๊ะหย่อนนี่แม่ปวดปาดก่อนนี่พี่น้องก่อนนี่แม่ง่ามแต่นี่แม่ตั้งยอดหลายเลยนะคุณน่ะจะลวกแสบว่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเอาพักไปกินจ้ะป้าดอกพักหูแมวก็เยอะเลยค่ะพี่น้องเห็นป่ะจ้ะเยอะเลยแต่ว่าอันดอกพักหูแมวนี่นี่พันนี่เนาะจ้ะนี่เขาแก่แล้วค่ะพี่น้องนี่มันก็สิลืมแก่เหมือนแล้วนะจ้ะอย่าไปลวกกันเนี่ยแสบเพื่อกันจ้ะนี่ไอ้อยู่ตัวนี้แม่พี่น้องไปอยู่นึกว่ามันอันเขาแก่ไหมบ่แมนจ้ะพี่น้องว่านี่แก่เพราะใดอยู่นี่จ้าพักหูแมวอีกชนิดนึงจ้ะอันนี้จะเป็นตระกูลเดียวกันครับอันพักฟันสิงโตนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพักหูแมวอีกชนิดนึงนี่กินได้นี่จ้ะแต่ว่าพักหูแมวไอ้นี่จะบ่ขมด้วยจ้ะนี่นี่จะบ่ขมแต่ว่าอันนี้จะรสชาติเขาจะขมเพราะว่าเขาจะเป็นตระกูลเดียวกันกับพักฟันสิงโตนะจ๊ะนี่หยิบเอาดอกอ่อนๆน้องดอกอ่อนๆไปลวกป๊าดบนน่ะพี่น้องเลยพี่มาแต่ว่าเขาคนส้มเขาก็สิแก่แล้วล่ะจ้ะพี่น้องนี่ฮะต้องห้าวยอดยุดต่ำๆนี่สินะจ๊ะถ้ายอดขึ้นสูงแล้วเขาก็สิแก่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี่งัดต่ำๆนี่โอ้ก่อนี่ไม่พี่น้องอันนี้ผักกาดน้ำจ้ะกาดน้ำพักอันนี้เขาจะลวกแซ่บจ้ะนี่หน่อยอ่อนลวกหวานแซ่บจ้ะพี่น้องโอ้กอหนึ่งนี่ติดดอกติดยอดหลายอยู่ดิจ้ะป้าปุ่นดับพี่น้องเอ้ยยอด
อู้ยดอกใหญ่เลยพาไปบึงไก่ๆทุกปีนี่โอ้ยเหลียวบึงท่านต้นนี้ตะหมากเชื่อหลีทั้งนั้นสมนีกำลังพ่อกินแสบๆพี่น้องพี่น้องเชื่อหลีไหมกำลังพ่อกินเลยเนี่ยต้นหมากเชื่อเลยนี่กะมีเจ้าของด้วยจ้ะแต่ว่าบ่เก็บอันของเพิ่นหรอกค่ะพี่น้องก็คือเฮาผ่านไปผ่านมาเฮาเก็บกินได้นะจ้ะหมากเชอรี่ตัวนี้คนผ่านไปผ่านมาเขาเจ้าก็เก็บกินนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าป้าอยู่เคยเห็นอันคนมาเก็บอยู่เด้เขาเจ้ามาอันจอดรถเก็บเลยนะจ๊ะเขาเจ้าตัดฟืนไว้เป็นสอบเป็นสอบแต่ป้าบ่รู้ว่าเขาเจ้าขายสอบแล้วจังได๋ค่ะพี่น้องนะเป็นแถวใส่ลายเลยจ้ะคุณฟืนนี่เขาเจ้าจะตัดไว้เป็นคามปีพุ่นนี่ค่ะพี่น้องนี่จังสิแห้งเนาะจ้ะนี่เจ้าจัดเป็นทอนเป็นทอนสั้นๆแล้วก็พึ่งแถวนี้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเพราะเขาแห้งแล้วเขาเจ้าก็สิใส่กระสอบแบบนี้เนาะจ้ะเออแล้วก็ขายน่ะนะคะพี่น้องเก็บผักแล้วป้าอยู่กระสีนี่แหละค่ะพี่น้องขัดเอาใบแก้ๆออกเนาะจ้ะเพราะว่าไปฮอดบ้านเฮากระสีได้ขัดคือเก่านะคะพี่น้องก็ขัดไปตะปีเลยนะจ้ะอันนี้ผักกาดดอกผักกาดน้ํานะจ้ะอันนี้ผักหูแมวนี่ผักหูแมวแบบใบเปรย์ๆนะจ๊ะนี่นี่ผักหูแมวอีกชนิดนึงนะจ๊ะนี่ตระกูลเดียวกันกับผักฟันสิงโตมาฝูกผักอันดอกผักหูแมวพี่น้องพุ่นน่ะมึงยอดอวบๆงามแม่พี่น้องพุ่นน่ะเอาไปลวกโอ้ยเป็นตะแซ่บเนาะพี่น้องเนาะมาเก็บผักมื้อนี้ก็ได้ผัก4หาชนิดแล้วครับพี่น้องวันนี้สิเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มาเด้อพี่น้อง FC มาเอาผักไปกินหย่อนซ่อนผักดอกผักมังการยาวๆลวกกินกับตำซัวกับสมตำเนาะค่ะพี่น้องก่อนสิจบคลิปก็เอาบรรยากาศมองมาเก็บผักป่าให้ชมค่ะพี่น้องพุ่นล่ะมาหาเก็บผักป่าตามทุ่งแต่ว่าก็จะเป็นทุ่งหญ้าหรืออันคางป่าเนาะจ้ะบ่แม่นเก็บในแปลงผักเขาเจ้าเด้อจ้ะเพราะว่ามี FC ถามมาเนาะจ้ะว่าเพิ่นบ่แพงบ่เพราะว่าคันทุ่งหญ้ายังสิเพิ่นบ่แพงหรอกค่ะพี่น้องแล้วเฮาเก็บพืชที่เฮาเก็บนี่มันเป็นผักป่าวัชพืชเนาะจ้ะเฮาบ่ได้เก็บผักของเขาเจ้าแม่จ้ะพี่น้องเขาเจ้าเห็นป่าอยู่ๆเขาเจ้าก็อันได้แต่เบิ่งซื่อๆเขาเจ้าก็บ่วางไหนแม่จ้ะบางคนนี่เขาเจ้าถามว่าเก็บไปเฮ็ดกับตายบ่เพิ่นล่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้อง FC หลายเด้อจ้ะเด้อทั้ง FC เก่า FC ใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอในเด้อจ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า